เผยโฉมหน้าชัดๆแฟนหนุ่มต่างไัวแพรีไพรวันคนนี้รักจริงไม่ใช่คอนเทนต์ลักกี้อินเกมแถม l u c กี้อ l o เลอีกด้วยสำหรับแพรีไพรวันที่เพิ่งมีข่าวเพิ่งเปิดตัวความรักกับหนุ่มรุ่นน้องน้องฟอร์ดไปหมาดมาดที่วันนี้จะมาเล่าถึงความรักพร้อมเซอร์ไพรส์ฝ่ายชายตอบคำถามมาเป็นคลิปที่ทำเอาแพรีเขินสุดๆในรายการคุยแซบโฉยอ,อกอากาศทางช่องวัน31ล่าสุดเปิดตัวความรัก แพรี่ไม่โสดแล้วรักแท้หรือแค่คอนเทนแพรี่อะไรละเรื่องเป็นคอนเทนได้นะคะแต่ว่าเรื่องความรู้สึกคอนเทนไม่ได้ในความรู้สึกเราครั้งนี้เป็นเรื่องจริงจังเห็นน้องสาวมีความรักสมปองอิจฉาครับชั่วโมงแรกกว่าจะยินดีชั่วโมงต่อมาเลิกละกำลังจะส่งข้อความยินดีเลิกแล้วแพรี่ ในช่วงความรักมันเริ่มต้นยังไม่เข้าที่มันต้องไต่ระดับกว่าจะเข้าที่แลยบอกจะนิ่งเปิดตัวแล้วเลิกแล้วคืนดีภายในไม่กี่ชั่วโมงแพรรี ไม่ได้ทะเลาะก,กันอยู่คนละที่กันน้องเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างในมหาลาัยของเขาก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าน้องเขามีเจ้าของจริงจังไหมบังเอิญไปเห็นน้องเขารัวสตอรี่ใครคนหนึ่งเลยคิดว่าน้องเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็ถามชัดแล้วถ้ามีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะคนคุยก่อนหน้านี้ให้เขาไปเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงถ้าอยากคบกับเราต้องหยุดนะเขาก็เคลียร์บอกว่าไม่ได้มีอะไรรู้จักกันได้ยังไงแพรรี่ ฟอนไอจี IG. น้องอยู่โรงเรียนที่ชอบส่งนักเรียนมาประกวดชิงช้าสวรรค์เราชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วเห็นเขาก็รู้สึกน่ารักน้องเป็นคนที่ฟอนแล้วล้อกันบ่อยเวลาเราลงสตอรี่น้องก็ชอบมาแซวใครขอใครเป็นแฟนแพรรี่หนูเป็นคนขอน้องเป็นแฟนยังไม่เคยเจอกันแพรรี่ ยังไม่เคยเจอกันวันวาเลนไทน์ตั้งใจว่าคุยกันถึงขนาดนี้แล้วแอลไปแอลมาก็ยังไม่นานแต่ในคำพูดนูรู้สึกว่ามันอยากได้ใจและวิธีการเดียวคือวาเลนไทน์ก็ขอเป็นแฟนไปเลยจะได้ขยับสถานะเราก็ทักไปหาร้านดอกไม้ที่บุรีรัมมีบริการส่งไม้ก็ส่งไปให้น้องที่มหาหลายัยระหว่างเล่าเรื่องสายตาที่มองแปร,รหมายความว่ายังไงสมปอง เราก็ลุ้นเพราะน้องเคยมีประสบการณ์ไปแอลแล้วเจอคนมีเจ้าของคนนี้ก็ลุ้นว่าโอเคหรือเปล่ามีค้าบอกว่าเป็นแฟนแพร,รี่อันนี้หลังจากที่ส่งดอกไม้ไปเราก็อยากให้ชัดเจนเพราะน้องเขาก็เอาช่อดอกไม้มาโพสตคิดว่าน่าจะตกลงแล้วไหมเลยโทรไปขอลไปถามให้ชัดเจนเพราะเดี๋ยวคนคิดว่าเราทำคอนเทนต์อยากได้ยินจากปากน้องแบบจริงจังตกลงเราเป็นแฟนกันใช่ไหมต้องถามฝ่ายชายด้วย คลิปพี่แพรรี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมครับตั้งแต่ได้คุยกับพี่แพรรี่มาผมรู้สึกดีมากๆเลยพี่แพรรี่เป็นคนที่ให้พลังบวกกับผมเยอะมากอีกอย่างเป็นคนที่ตลกมากๆผมชอบอันนี้มากผมคุยด้วยที่ไรหัวเระต่อหลอดเลยมันสนุกดีมันทําให้ผมไม่เครียดช่วงนี้พี่แพรรี่ทำงานหนักมากเลยไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันขอให้พี่แพรรี่พักผ่อนเยอะๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมไม่มีอะไรมาก ผมเป็นห่วงพี่ครับไว้เจอกันจังหวัดนครพนมครับปิดเทอมเอดีอยว่าผมไปหานะครับแพรรี่รู้สึกดีสัมผัสได้ถึงความเป็นน้องที่เขาเปิดเผยและจริงใจทำไมเปิดใจให้น้องแพรรี่เวลาหนูคุยกับน้องถ้าคนที่เข้ามาหาเราเข้ามาแบบด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างหนูมีเซนและรู้เร็วแต่น้องเขาทำอะไรเขาก็บอกไม่มีคุยในลักษณะที่อยากได้หรือต้องการของเราไม่มีเลย ฟอร์ดคลิปเพราะพี่แพรลี่เป็นคนตรงๆเป็นคนจริงใจรู้สึกอะไรก็พูดแบบนั้นเลยเปิดใจให้พี่แพรลี่ดูไม่ติดอะไรเลยโอเคเลยครับทีมงานบอกคุณพ่อคุณแม่น้องก็ไม่ติดด้วยแพรลี่ลึกมากหนูยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้มีโอกาสตรงๆเพราะตอนนอนหนูโพสต์รูปน้องมีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาถามเหมือนกันพ่อแม่น้องเขาโอเคหรือเปล่าเขารู้เรื่องนี้ไหมซึ่งหนูก็ให้คำตอบไม่ได้ พราะไม่รู้ว่าน้องไปพูดกับที่บ้านไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่น้องดูอยู่อยากบอกอะไรบ้างแพรรี่หนูรักลูกชายคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รังเกียจอะไรหนูยกลูกชายให้หนูนะคะขึ้นสถานะบนเฟซบุ๊กด้วยกันแพรรี่ไปออกรายการหนึ่งเข้า s u r p r i พรส์โฟนอิเข้าไปในรายการเราก็แบบไม่ได้ไล้วันนะ้ขอความมั่นใจมาขึ้นสถานะคบกันไหม น้องชัดเจนมากอยากบอกอะไรน้องบ้างแพรรี่อยากขอบคุณเพราะว่าหนูเองเป็นแบบนี้หนูมีความรักทุกครั้งจะมองว่าเป็นคอนเทนต์บ้างรักข้างเดียวมโนไปเองแต่หนูรักใครหนูจริงใจน้องเป็นคนแรกที่ทำให้หนูรู้สึกว่าน้องมอบความจริงใจกลับมาเองฮอมอสรยุองค์กันขอบคุณน้องค่ะความรักครั้งนี้กลัวไหมว่าจะมีใครมาโน่นนี่แพรรี่ หนูว่าความชัดเจนจะปกป้องตัวมันเองคบก็คบจริงรักก็คือรักจริงหนูไม่มีนอกไม่มีในอะไรตัวเขาเองก็เคลียร์เขาก็ชัดเจน